แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ต้องกดที่06เท่านั้นครับวันนี้เอาใจพี่บ๊อบแล้วก็แฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งแผ่นดินฤดูกาลนี้เปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่2นัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่ดังและมีแฟนบอลมากที่สุดในโลก2นัดเสมอ1แพ้1มีแค่แต้มเดียวฉะนั้นทำยังไงครับทำยังไงทุ่มงบมหาศาลทุบคลังเพื่อซื้อซุปตาคนใหม่มากู้สถานการณ์แล้วการทุ่มครั้งนี้ไม่ใช่การทุ่มธรรมดาแต่เป็นการทุ่มที่ทำให้หลายคนนั้นช็อกแบบสุดๆคือช็อปสั่นสะเทือนเกาะอังกฤษก่อนหน้านี้ผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดในเกาะอังกฤษก็คือการย้ายทีมของเฟอร์นันโดตอเรสจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัวประมาณ 2,700 ล้านบาทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าคราวนี้ทุ่มเลยครับ 3,200 ล้านบาทดึงผู้เล่นทีมชาติอาร์เจนตินาอังเคลดิมาเรียมาเสริมทัพดิมาเรียอาจจะไม่ดังเหมือนโรนัลโดเหมือนแกเร็ตเบลหรือเนมาร์และทำไมต้องทุ่มเงินสักขนาดนี้วันนี้เราจะมาเอ็กซเรย์เจาะลึกว่าเขามีดีอย่างไรปีศาจแดงถึงทุ่มเงินถึง 3,200 ล้านบาทกระชากเขามาร่วมทัพโอลด์ทราฟฟอร์ดและผมเชื่อหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมต้องทุ่มเยอะขนาดนี้ผมเชื่อว่าแมนยูไนเต็ดคงจะเห็นกระดาษแผ่นนึงแล้วกระดาษแผ่นนี้ทำให้เขาบอกว่าเท่าไรก็ต้องจ่ายกระดาษแผ่นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมีมาให้ชมอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวเรามารู้จักกับดิมาเรียหน่อยว่าเขาเป็นใครมาเท่าไหร่ได้ตังค์เท่าไหร่และเจ๋งแค่ไหนจับไปความหวังใหม่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วอังเคลดิมาเรียปีกอาร์เจนไทน์วัย26นะครับสูง180เซนหนัก75กก.ที่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดมาแมนยูไนเต็ดด้วยค่าตัวประวัติศาสตร์60 million pounds 3,240 ล้านบาทเป็นผู้เล่นที่แพงที่สุดในอังกฤษและเป็นผู้เล่นที่แพงที่สุดอันดับที่6ของโลกจากเด็กที่เกิดในครอบครัวสุดยากจนขนาดไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าฟุตบอลนะครับแต่มาวันนี้เขาจะได้ค่าเหนื่อยถึง11ล้านบาทต่อสัปดาห์44ล้านต่อเดือนและ528ล้านบาทต่อปีนี่แหละครับกีฬาชนะความยากจนดูจากลีลาแล้วนะครับวงในบอกว่าผู้เล่นของเรอัลมาดริดหลายคนบอกกับผู้บริหารว่าอยากขายให้แมนยูอยากขายให้แมนยูแต่ดิมาเรียโชคร้ายครับคือเป็นคนเก่งที่ไม่ดังไม่หล่อขั้นเทพไม่ยิงเยอะไม่ใช่สเปคของเรอัลมาดริดทั้งที่ดิมาเรียเป็นผู้เล่นที่ช่วยทีมเยอะมากอาจจะไม่ได้ช่วยแบบยิงกระจายแต่จ่ายแหลกใส่พานสร้างสรรค์เกมสร้างโอกาสให้เพื่อนมากที่สุดเมื่อฤดูกาลที่เพิ่งจะจบไปนะครับพูดง่ายๆฮะเขาเป็นบุคคลปิดทองหลังพระที่คนไม่เห็นค่าไม่เป็นไรครับที่นี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นค่าถึงขนาดยกเสื้อเบอร์7เบอร์ที่ตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งเอริคแคนโตนาเดวิดแบ็คแฮมและคริสเตียโนโรนัลโดเคยใส่ Welcome to Manchester United Mate มาได้ค่าตัวแพงที่สุดในเกาะอังกฤษแล้วใส่เบอร์7เบอร์ที่เดวิดแบ็คแฮมเบอร์ที่คริสเตียโนโรนัลโดได้ใส่นั่นเป็นเกียรติที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มอบให้กับเขาและเขามีดีอย่างไรและกระดาษแผ่นนั้นที่ผมได้เกริ่นไปกระดาษแผ่นนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างแมนยูไนเต็ดถึงทุ่มเงินขนาดนี้กระดาษมานี่เป็นข้อมูลนะครับที่จะสื่อเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ดิมาเรียเริ่มเขาจะอยู่ในนี่แหละครับตัวสีทองนะฮะคือตอนนี้ดิมาเรียเป็นผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่1 2 3 4 5 6อันดับที่6อันดับ1แน่นอนครับเป็นแกเร็ตเบลนะครับที่ย้ายมาเรอัลมาดริดจากสเปอร์อันดับ2คริสเตียโนโรนัลโดอันดับ3หลุยส์โซเรสจากลิเวอร์พูลมาบาร์เซโลนาอันดับที่4เนมาร์จากซานโตสมาบาร์ซ่าแล้วก็อันดับที่5ฮาเมสโรดริเกสนะครับซึ่งเพิ่งย้ายมาเรอัลมาดริดนี่เป็นดาวซันโวฟุตบอลโลกทีมชาติโคลอมเบียนะฮะเท่ากับว่าท็อป6 1 2 3 4 5 6มีเรอัลมาดริดถึง3คนนะฮะดิมาเรียอยู่อันดับที่6มาดูกันครับนี่คือสถิติ All competitions in 2013 to 14รวมข้อมูลจากฤดูกาลที่แล้ว appearances แปลว่าลงสนามครับดิมาเรียมาอันดับ1นะครับนี่เขาวัดดิมาเรียกับ
5ซูเปอร์สตาร์ที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับดิมาเรียเล่นไป52พิโด47เบล44เนย์มาร์41โรดริเกส38ซัวเรสอาจจะโดนแบนเยอะหน่อย37เท่ากับว่าอึดถึกทนเล่นได้เยอะอันดับ1 Gold Score การยิงประตูดิมาเรียอาจจะยิงน้อยหน่อยนะฮะอยู่อันดับที่5ยิงไป11ลูกพิโด51โซเรส31เบล22เนมาร์15ฉะนั้นการยิงประตูอาจจะโซโซธรรมดาแต่นี่ครับคุณผู้ชมครับ Shooting Accuracy แปลว่าเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ในการยิงนะฮะคือยิงแล้วเนี่ยความแม่นเป็นยังไงปรากฏว่าดิมาเรียเนี่ยความแม่นถึงเกือบ 60% มากกว่าโดมากกว่าเนมาร์มากกว่าซัวเรสมากกว่าเบลมากกว่าโรดริเกสแปลว่าเขาเป็นคนใช้โอกาสไม่เปลืองสับกายเมื่อไหร่มีลุ้นมีเสียวอันต่อไปครับ Shots on Target แปลเป็นไทยแปลว่ายิงตรงกรอบนะครับพีโดอันดับ134ซัวเรส87ดิมาเรีย46เท่ากับว่าดิมาเรียเวลาสับเนี่ยเวลาจะยิงเวลาจะส่งเนี่ยโอกาสเข้ากรอบมากกว่าเนมามากกว่าเบลมากกว่าโรดริเกสและคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับมาถึงจุดสำคัญว่าทำไมแมนยูอาจจะปิ๊งตรงนี้ครับประตูไม่สำคัญแมนยูมีทั้งเวนรูนี่มีโรบินฟานเพอร์ซี่แต่เขาต้องการคนใส่พันต้องการตัวจ่ายแล้วถ้าเกิดดูตัวจ่ายไม่มีใครสู้ดิมาเรียได้ดีครับ assist ภาษาไทยใส่พันให้เพื่อนยิงดิมาเรีย22มากกว่าเกเรตเบล16มากกว่าซัวเรส14มากกว่าโด13มากกว่าโรดริเกส12มากกว่าเนมาร์11ไซพาน number 1นี่ฮะไม่จบแค่นั้นคำว่าไซพานคืออะไรไซพานคือส่งให้เพื่อนยิงเข้าข้อมูลลึกลงไปอีก chances created หมายความว่าโอกาสที่สร้างให้กับเพื่อนร่วมทีมอาจจะเป็นประตูหรือไม่เป็นประตูไม่รู้แต่อย่างน้อยเป็นการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมดิมาเรีย111นี่ก็เป็นอันดับที่1นะครับเหนือซัวเรสเหนือโรดริเกสเหนือโดเหนือเนมาร์เหนือเบลเท่ากับว่าหากคุณต้องการคนสร้างโอกาสหากคุณต้องการคนใส่พานต้องเขาและนี่ฮะสุดท้ายละ Pass Accuracy เวลาจ่ายเนี่ยจ่ายบอลเสียหรือเปล่าเนมาร์ 85% ก็เท่ากับว่าถ้าจ่ายบอล100ครั้งเนี่ยจะจ่ายเสียแค่15ลูกแม่น 85% ดิมาเรียเป็นอันดับที่2 801.6 ฉะนั้นถ้าเกิดดูกันทั้งหมดเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7รวมกัน7หัวข้อเนี่ยนะครับดิมาเรียเป็นอันดับ1ถึง1 2 3 4 4จาก7เป็น number 1แมนยูเห็นแผ่นนี้แหละครับเลยทุ่มฮะแต่นี่มันคือสถิติของปี2013ถึง2014ปีนี้จะเป็นอย่างไรต้องส่งกำลังใจให้กับเขาแล้วก็แมนยูไนเต็ดแบบแน่นๆหากคุณชอบดิมาเรียหากคุณชอบแมนยูหรือหากคุณไม่ชอบแมนยูที06ครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแพงเมื่อกี้ให้ดูตัวเลขคนบอกตัวเลขดูแล้วไม่มันอยากดูภาพรู้เดี๋ยวจัดให้ฮะช็อตเด็ดๆของดิมาเรียเป็นอย่างไรแชมป์ท็อปนิวส์จัดให้เริ่มจากการเลี้ยงกระชากมันส์การจ่ายใส่พานให้เพื่อนแบบงามและการยิงประตูแบบเทพนี่แหละครับช็อตเด็ดท็อปดิมาเรียยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่ๆส่งมาให้จากฉะเชิงเซานะฮะให้ผมได้เปิดในสตูดิโอนี้โอกาสหน้าจะไปแจมแน่นอนนะครับยังไงเที่ยวเผื่อน้องด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชอบแมนยูชอบดิมาเรียพี่บ๊อบวันนี้ที06คุณต้องโหวตให้ผมนะฮะเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าข่าวผมกระแทกใจคุณอย่างแน่นอนใครชอบแมนยูใครชอบดิมาเรียใครไม่ชอบแมนยูง่ายมากที่06วู้ฮู้อันดับ2ไม่อยากจะบอกว่าแฟนคลับตัวจริงต้องเป็นคนประกาศเองครับ นี่คือเรื่องของแมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ทิ้งออนแทรฟฟอร์ดของเรา
ต้องบอกของเราไม่ใช่ของผมคือเราได้อังเคิลดิมาเรียมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกจี้ตัวนึงนะครับที่จะมาช่วยสร้างความเคลื่อนไหวในเกมรุกได้เป็นอย่างดีนะครับ